กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลฟ์ขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามายังมีเวลาอยู่นะครับยังเปิดรับสายอยู่คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้มาดูเอสเอ็มเอสกันช่วงรอสายถามถึงอีโคคาร์ครับระหว่าง Mazda 2กับ Toyota Yaris เลือกคันไหนดีครับผมเลือก2กับ Yaris ครับ2ก็บอกให้ไปดูในงานก่อนนะใช่ป่ะ Mazda ตอนนี้ปรับ2ใหม่3ใหม่แล้วก็ CX3 Yaris ก็ใหม่แต่ว่าก็มีออกมาตั้งแต่ตอนเมื่องานก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ Motor Expo แล้วใช่นี่รุ่นพิเศษมีอะไรออกมาแต่ยังไม่มีข่าวอะไรใหม่ถ้าต้องเทียบเหรอตอนนี้ต้องตัดถ้าเกิดบอกเอา Eco เหมือนกันก็ต้องเป็นเบนซินทั้งคู่ใช่ตัวถูกทั้งคู่นะมันเป็นตัวเริ่มต้นถ้าเป็นดีเซลนี่ก็ไปมาได้2เลยทั้งงบไปถึงแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาผมมอง Yaris มากกว่านะก็ได้ทั้งคู่อ่ะจริงๆนะนะผมว่าได้ทั้งคู่พี่เอ็กว่าแต่ถ้าเป็นผมเอียงไปทาง Yaris มากกว่าจริงๆแล้วแต่ชอบเลยนะครับยาริสก็โอเคบอดี้ได้ใหญ่นะครับมาสด้าบอดี้อาจจะดูเล็กแต่สำหรับคนที่เน้นภายในหรูๆออปชั่นถึงๆเนี่ยก็โอเคแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยคือ 1,300 แล้วก็ระบบเกียร์ยังไม่ใช่ CVT นะเพราะฉะนั้นถ้าเน้นการขับขี่เนี่ยมาสด้าอาจจะดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเน้นยาวๆบอดี้ใหญ่เนี่ยผมว่ายาริสก็โอเคฮะ Civic FB 2013ใช้มา 200,000 โลคนซ่อมแทนไปบ้างชอบถามแบบนี้ซ่อมรถก็ถ้ามันยังไม่เสียก็ยังไม่เสียก็ไม่ต้องซ่อมแต่ว่าก็คือวิธีการดูแลรถก็คืออย่างที่บอกเรามันตรวจเช็คมันเปลี่ยนถ่ายของเหลวตรงเวลานะครับน้ำมันอาจจะมีเพิ่มเติมน้ำมันเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะที่บางครั้งเขายังไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเร็วหน่อยแล้วก็ระดับแสนโลนี่ก็เปลี่ยนน้ำมันของเหลวทั้งหมดอ่ะครับน้ำมันไม่กระทั่งน้ำมันเบรกนะครับทุกอย่างน้ำมอลงมอน้ำตรวจเช็คมันนิดนึงวาล์วน้ำวาล์วน้ำก็ดูแลตามปกติไปมันก็เสียก็ซ่อมตามอาการมันไม่ได้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นไงเราไปไหว้พระ9วัดมาสนุกดีเหมือนกันนะได้เจอแฟนๆรายการขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะฮะที่ร่วมเดินทางไหว้พระ9วัดกับเราทาง Speed Channel แล้วก็บอกไปกินกุ้งกันอย่างสนุกสนานหลายคนบอกอยากให้จัดอีกอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยบอกไว้เลยว่าจะแน่นอนต้องจัดเพราะว่าหลายคนขอมาจะจัดแรลลี่บอกว่าเป็นขอเป็นแรลลี่ท่องเที่ยวหน่อยขับรถเที่ยวกันหน่อยเอาใกล้ใกล้แบบเป็นวันอาจจะนอนคืนนึงหรือมีดนตรีมันๆกินอร่อยอร่อยอย่างนี้นะแบบคืนนึงขับไปถึงแล้วก็พักผ่อนกันคืนนึงสนุกสนานกันเต็มที่แล้วก็เช้ากลับพี่เอ็กต้องห้ามพลาดเพราะหลายคนบ่นบอกพี่เอ็กไม่มาได้ครับนะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวต้องเจอกันมีคนถาม SMS นิดนึงเขาถามถึง CRV ใหม่เครื่องเล่นดีเซลหรือเบนซินดีครับต้องเล่นดีเซลดีครับต้องเล่นของใหม่ดูในงานมอเตอร์โชว์เลยครับใช่ไหมดูสเปคแล้วความน่าสนใจของเครื่องยนต์แล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองบริโภคน้ำมันมันเหนือกว่าเบนซินทุกเรื่องอัตราเร่งขับสนุกกว่าแน่นอนดูแค่สเปคนะยังไม่ได้ลองขับนะถ้ามันเป็นพวกสปอร์ตขายของเงินเขาต้องเริ่มต้นจากว่าคุณเบื่อ CRV กับการที่เติมเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินไหมบอกดีเซลมันยอดมากจอร์ดครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television ช่อง691นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ